ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมต้นน้ำอยู่ในเกมน้องสตาร์ทสกิตเตอร์นะผมอยู่แล้วมาเปิดกล่องกันเลยนะครับผมโอ้โหนั่นเป็นรองเท้าท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับนะผมก็โอเคห่างหายกันไปนานนะผมสำหรับน้องสตาร์ทนะสกิตเตอร์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่3นะครับผมลืมไม่ได้ผมต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเรามีโอ้สาหร่ายเหรอถ้าเราผสมกิ่งไม้ลงไปนะพี่ผมปึ๊บนะจะได้เป็นโอ้จะได้เป็นของเน่านะผมของเน่าเสียนะเราจะไม่เอานะครับถ้าเราเอาเนื้อล่ะเอาเห็ดใส่เข้าไปจะได้เป็นบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวเหรอโอ้ไม่น่าจะเวิร์กนะผมบาร์บีคิวเมล็ดข้าวใส่ไปไม่ได้นะผมโอเคนี่ได้เป็นมิตรเบานะผมแต่ว่าผีเสื้อนะเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเนื้อตอนนี้เราจะเน่าแล้วท่านผู้ชมเราเอามาปรุงซะหน่อยนะครับนี่นะผมเพื่อเพิ่มในส่วนของเผื่อมันเน่าเสียนะผมกันมันเน่าเสียเนาะนี่โอ้โหกลางวันพอดีนะผมโอเคใส่ตู้เย็นต่อนะผมเนื้อแล้วก็ผมก็เนื้อใส่เข้าไปพวกละกันโอเคโอ้ยรอเนื้อเข้าไปรวมกันได้ไงเนี่ยโอเคเรามีเรือใช่ไหมท่านผู้ชมรู้สึกว่าเราสามารถสร้างในส่วนของเสากระโดงเรือได้นะผมนี่ไงแมชคิดนะผมใช้บอร์ด3นะใหญ่โอ้โหใหญ่8แล้วเหรอแล้วใหญ่นี้เราต้องหาจากไหนนี่แล้วนี่อะไรนะครับผมเมย์100นี่คืออะไรกันเนี่ยรู้สึกว่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานนะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างนะครับเอ้ยเราขอเนื้อฟรีหน่อยนะผมนี่โอเคเนื้อฟรีนะผมมาดูแล้วก็ปั๊มเนื้อฟรีกันเลยเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ที่เราปลูกกันท่านผู้ชมนี่คือแหล่งไม้ชั้นดีเลยนะผมจะจ้างหมูนะผมมาตัดไม้โอเคเพราะว่าเราต้องการไม้นะผมโอเคมาโอ้โหบอสต้นไม้นะผมนี่ไงผมว่าแล้วมันต้องมาอุ้มเดี๋ยวอ่ะฮะเราอยู่ในบ้านหมูนะผมเราไม่ต้องกลัวผมเรามีพรรคพวกอันแสนเยอะแยะมากมายนะผมนี่จะเป็นบอสต้นไม้นะจะเป็นบอสที่ว่าจะเกิดขึ้นบนต้นนี่นะต้นเบิร์ดอย่างเดียวเลยนะก็จะตีได้ผลก็ต่อเมื่อเราเอาไปขวานไปตีมันเนาะเขาจะดีมากนะผมถ้าเราขวานไปตีมันโอเคมันมีลูกมันมาด้วยนะมีลูกสมุนด้วยนะผมมันกระโดดกัดด้วยนะผมมาโอเคตอกกิ่งไม้นะผมสำหรับลูกสมุนมันโอ้ my godคนกลางที่จะอึดอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้หลบเนื้อด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยหมูเราตายหมดเลยท่านผู้ชมผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะหมูเราตายหมดเลยล่ะแป๊บนึงนะเราหอกไว้ไหนเนี่ยโอเคหอกไว้นี่นะครับผมโอ้ยหวดมันดีกว่านะนี่นะบุญบอสต้นไม้โหมีรากไม้ด้วยนะผมนี่โอ้โหตีโดนได้ไงเนี่ยเนี่ยผมมันจะมีรากไม้ออกมาแต่ว่าหมูเราหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยแม่ไม่น่าไปแย้มมาเลยนะผมเดี๋ยวถ้าผมเข้าไปต้องเอาส่วนของขวานนะตอนเข้าไปตัดมันแต่มันมี2ต้นเลยฮะมันมี2ต้นเลยท่านผู้ชมเราเสียเปรียบแล้วเนี่ยผมจะเข้าไปเอาเนื้อซะหน่อยแม่เป็นการเปิดพาร์ทได้ดีมากนะเจอบอสเลยบอสต้นไม้ซะด้วย
เดี๋ยวผมจะล่อหมูตัวนี้มันดีกว่าโอ้ตกเย็นแล้วนะผมเดี๋ยวได้ๆโอ้มันยังไล่ผมอยู่เลยนะโอ้โหมันกัดแม่นจัดเลยนะแหมผมไม่อยากเอาไฟเผานะผมเตือนทรัพยากรผมโอ้ได้ขนนกมาด้วยท่านผู้ชมตีไปโดนเดผมอยากเข้าไปเอาเนื้อมากเลยนะโอเคผมว่าถ้าเราใส่เสื้อกรอกเราน่าจะสู้ได้นะท่านผู้ชมผมต้องหาเสื้อกรอกก่อนได้ๆๆเป็นเสื้อกรอกไม้นะผมเสื้อกรอกไม้เราไม่เคยสร้างเหรอเฮ้ยเราไม่เคยสร้างจริงๆด้วยว่ะเจ็บเกินคอยพวกนี้แล้วกันแหมอะไรกันเนี่ยกะจะตัดไม้ชิวๆซะหน่อยเจอบอสต้นไม้อย่างนี้ไม่ไหวนะครับมาตัดด้านนอกก็ได้นะไม่เป็นไรแหมตัดงามตัดไม้เงาๆอีกนะครับโอ้โหตัดคนเดียวไม่ใช่ว่าด้านนอกมีบอสโผล่ก็มีอีกนะโอ้โหผมร้องเลยเนี่ยบอส2ตัวโผล่ติดกันถ้าเป็นบอสต้นไม้ยักษ์นะผมว่ามันสู้ง่ายกว่าบอสนี้นะเพราะบ้านนี้มันจะมีแบบตัวมอนสเตอร์เล็กๆนะครับที่ว่ามาช่วยตีมันจะสู้ยากกว่านะผมมาเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดนี้ไปปลูกเหมือนเดิมดีกว่านี่ฟาร์มต้นไม้ของเราโอเคผมอยากเก็บเนื้อนะเอ๊ะมันหายไปไหนต้นนึงแล้วเนี่ยปิ๊งโอ้โหผมถือขวานอยู่ด้วยดิขอเข้าไปเก็บเนื้อได้ไหมโอเคผมว่ามันไม่ใช่แล้วเนื้อนะครับเก็บสุดหมูนี่จะค่ำแล้วหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่มีครบไฟเลยนะครับผมงานงอกแล้วท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บเฮ้ยเห็ดเราก็เก็บไม่ทันอีกนะเดี๋ยวของเราเต็มนะท่านผู้ชมไม่ใช่อะไรหรอกนี่บ้านเราอยู่ฝั่งนี้นี่เจอแล้วโอเคแล้วก็ตั้งคบไฟก่อนนะต้นไม้เหรอต้นไม้ไปปลูกไว้ฝั่งนู้นแล้วกันเปิดไอบ็อกก่อนดีกว่านะแล้วก็ค่อยเอาใส่แบบแยกอย่างนี้ไปนะเพราะว่าทำมาแยกนะผมเราจะเสียของมากๆเลยนะครับผมต้องหาวัตถุดิบมาปรุงอาหารแล้วแหละในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยนวดละงวงช้างนะผมงวงช้างเราก็ใกล้จะหมดแล้วเฮ้ยเรามีนี่ไงเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันอัปเดตมาใหม่หรือเปล่าแล้วก็เจ้าตัวนี้ด้วยแฮะเดี๋ยวผมต้องคราฟในส่วนของเกราะก่อนแล้วกันล็อกสูตรนะผมเป็นกรอกไม้นะผมนี่กรอกไม้นะใช้อาร์คิมีจินในการปลดล็อกเราใส่ได้เลยนะเพราะว่าเรามีมอสนะผมนี่เรามีมอสอยู่เมล็ดพืชเหรอตุดหมูผมเอาอะไรเก็บไว้บ้างได้เนี่ยเอาอะไรเก็บไว้บ้างได้บ้างเนี่ยโอ้โหอะไรวะลิ้นมันพันจริงๆเลยขอเติมค่าสติเฮ้ยทำไมเราตีไม่เดินเนี่ยวุ้ดเฉยเลยท่านผู้ชม
มาโอ้ได้หางด้วยท่านผู้ชมเป็นหางของแคทคูนนะผมหมูไม่แน่ใจว่าหมูจะรีสปอนหรือยังเนาะนี่ก็โอ้ดูจากปฏิทินของตารางของอะไรเนี่ยตารางของฤดูเลยนะครับเราจะใกล้ที่จะเข้าใกล้ฤดูหนาวแล้วนะผมเราได้ยินเสียงหมาป่าด้วยนะสักเกผมได้ยินเสียงหมาป่าอยู่เอาตัวนี้เบอร์รี่เยอะมากๆเลยนะผมเบอร์รี่แถวบ้านเยอะก็ดีนะโอเคผมอยากเก็บเห็ดไปปรุงอาหารมากเลยนะโอ้โหนี่ก็คือเศษซากที่เราขวดกันเมื่อคืนนะผมมาเก็บของก่อนผมว่าผมก็ปลูกเยอะนะเนี่ยทำไมมันสปอนเข้ามาได้ไงเนี่ยปลูกคืนก็ไปนะผมมาปลูกคืนไปก่อนโอเคนะผมเดี๋ยวผมตัดจะมีปัญหาอีกไหมเนี่ยโอ้ตกใจนะผมนึกว่าต้นฝั่งนี้จะแปลงเป็นปีศาจอีกแหมหลอนเลยโอ้เสียงมาป่านี่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมโอ้มาเลยนะผมเห็นไหมมาป่าดำน้ำด้วยฮะโอ้โหขึ้นมาจากน้ำด้วยท่านผู้ชมมาดิโอ้โหอะไรเนี่ยสู้เลยแล้วกันนะผมนี่มาเดี๋ยวนะโอเคโอ้เนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนนี่เรามีพลั่วใช่ไหมเราแงะอันนี้ขึ้นมาดีกว่าโอเคแงะมันขึ้นมานะผมช่องไม่พออีกครับตอนนี้เจ้าตัวนี้เราก็ขาดเนาะเป็นตัวอะไรเป็นหญ้านะผมเราต้องหาทรัพยากรให้เร็วที่สุดเลยนะตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มอะไรนะน่าจะเห็ดนะผมมันผุดขึ้นมาเอามีแคทคูนด้วยนะเดี๋ยวผมเอาเห็ดเข้าไปใส่ในหม้อก่อนนี่คืออะไรเนี่ยเป็นไอ้เจ้าตัวอะไรนะเป็นแม่ผมพูดนึกไม่ออกท่านผู้ชมมันเป็นอะไรเอ่ยนะแป๊บนึงคิดไม่ออกเราได้มิดเบามาใช่ป่ะตั้งไว้ก่อนปีกผีเสื้อทำเหมือบนะผมโอเคแล้วผมถ้าผมเอาขาไก่มาปรุงนะผมโอเคนะมิดเบลเหมือนกันเราจะฆ่าเจ้าตัวแคทคูนนี้ดีไหมเอาเลยแล้วกันนะผมหาเนื้อฟรีดีกว่าเปิดไลฟ์บล็อกก่อนนะผมแล้วก็ค่อยใส่ไปผมขอจัดเรียงก่อนนี่นะครับไม้พายเรายังไม่ได้ใช้นะตั้งไว้นะผมกิ่งไม้ฟลินต์อาหารหรือไม้พายโอ้โหรกช่องจริงๆเลยนะผมนี่เมล็ดพืชตั้งไว้ก่อนบูมเมอแรงตุดหมูเหรอมีทองด้วยนะครับผมจะปรุงอาหารก่อนเลยนี่รู้สึกว่าแถวนี้จะมีเห็ดหรือเปล่าเดี๋ยวขอหาเห็ดก่อนนะ
โอ้มีผลลัพธ์มีในส่วนของเบอร์รี่ด้วยนะครับพาร์ทนี้เราจะได้อะไรไหมเนี่ยเราเจอแต่บอสต้นไม้นะแล้วก็ฆ่าไม่ตายด้วยเพราะว่ามันโอ้โหมันสองตัวติดอย่างนั้นแม่งโกงเกินนะผมอ๋อนี่นะผมมีเห็ดด้วยเห็ดนี้เก็บไว้เลยแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะเอาเห็ดนี้นะไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงมิตเบลได้นะผมเราจะไม่เปลืองนะเราจะใช้เนื้อทีละอันเพื่อที่จะปรุงมิตเบลได้นะเนื้ออันนี้เนื้อฟรีนะท่านผู้ชมตกกานะตีไม่ได้อยู่แล้วนะผมมันจะบินไวโอ้เดี๋ยวนะ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 โอ้ยเชี่ยววินาทีจริงๆแหมก็ตื่นเต้นเลยตะกี้นะผมแหมถ้าเราไม่จุดไฟนี่คือเราโดนโจมตีแล้วนะครับเอาคีย์ตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่านะคอร์สมี 14% ตั้งไว้ดีกว่าครับเอาพลังนี้ดีกว่าโอเคเผื่อพรุ่งนี้เราจะเดินไปสำรวจกันนะครับดอกไม้แต่ผมเก็บตั้งไว้นะอุ้ยในส่วนของงวงช้างนะผมเอามาทำอาหารดีกว่าอู้ดูค่าสเตตัสติดได้ท่านผู้ชมความหิว75นะผมแล้วก็พลังชีวิตโอ้โหอีก40ผมมันคอสไปไหนเนี่ยโอ้โหโกงมากนะผมมาเราต้องเอาเนื้อไอ้เนื้อเล็กนะไม่ต้องดีกว่านี่พวกผักต่างๆนะผมใส่เข้าไปออกเป็นนี่ครับมีดเบา100%ด้วยนะผมเอาพวกนี้มาปรุงดีกว่าเผื่อต้องออกเดินทางหลายวันนะผมนี่ที่จริงเราใช้การตากแห้งก็ได้นะท่านผู้ชมใช้การตากแห้งเราก็จะเวิร์กเหมือนกันนะแบบเนื้อจะเน่าแล้วนะผมแล้วก็ตากแห้งไปเก็บไว้บ้างดีกว่าโอเคเนื้อมอนเตอร์เหรอผมเก็บเจ้าตัวนี้มาแล้วก็นี่ใส่เข้าไปนะผมนี่เอาเห็ดใส่เข้าไป3อย่างเหมือนเดิมนะผมโอเคเอาอะไรยัดเข้าไปนะผมโอเคเราไปหาวัตถุดิบกันดีกว่าท่านผู้ชมนี่เห็ดผมจะเก็บไปด้วยเลยแล้วกันอยากเอาอาหารมาไว้ในกระเป๋ามากเลยนี่นะครับเดี๋ยวนะเราต้องไปฝั่งไหนเอ่ยเราจะโอ้ลงล่างๆนะผมเราจะไปเก็บหญ้ากันเผื่อเจอช้างอีกท่านผู้ชมแหมเนื้อฟรีจริงนะงานฟรีมากๆเลยนะผมสำหรับช้างเนี่ยตรงนี้ชาโคลเข้ามาเก็บแล้วกันเนาะนะเราจะตั้งใจไปเลยแหมมีเนื้ออย่างนี้ผมไม่พลาดหรอกครับตีเลยเนื้อฟรีท่านผู้ชมแหมเนื้อฟรีอยู่ตรงหน้าใครบ้างไม่เอาเนาะมาเลยเดี๋ยวนะเราต้องโอ้ลงไปอีกเลยลงไปอีกยาวเลยนะผมตรงนี้มีหินอ่อนด้วยนะผมไม่ได้ว่างมาขุดเลยนะผมในส่วนของหินอ่อนเรายังไม่เจอเขตเทนเดคเคิลเลยหรือเปล่าท่านผู้ชมยังไม่เจอเลยนะโอ้ด้านล่างด้านบนนี้เราสำรวจเกือบหมดแล้วนะยังฝั่งนี้นะผมยังไม่ไปสำรวจเลยฝั่งนี้น่าจะตันแล้วหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้เปิดแมปหมดเลยนะนี่นะผมลงมาด้านล่างนี่นะผมน้ำแข็งเริ่มมาแล้วสิน้ำแข็งเริ่มโผล่ให้เห็นแล้วนะผมฤดูหนาวเริ่มใกล้มาทุกทีนะครับนี่แหมถ้าเจอในส่วนของรอยเท้าช้างนะครับเคตาลีไซน์นี่คือแจ่มเลยนะโอ้โหอาหารนี่คือแบบกินกันไม่หวานไม่ไหวท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะเน่าเสียก่อนอ่ะนะ
ผมว่าผมต้องหาฐานแบบจำนวนเยอะแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นเราจะตักเนื้อกันไม่ทันนะครับเราจะเสียเนื้อเปล่านะผมถ้าเราไม่เอาทำการ dry ทำการตากนะครับผมจะเก็บไปสักหนึ่งสเต็กแล้วกันสำหรับหญ้านะผมก็จะน่าเบื่อหน่อยนะผมว่าผมต้องทำมาร์กในส่วนของหลุมหลุมรูหนอนนั่นแหละเพราะว่าเราไม่รู้นะว่ามาร์กไม่รู้ว่ารูหนอนนี้จะไปฝั่งไหนนะผมเราจะใช้เทคนิคเล็กๆนะครับสิ่งที่สร้างง่ายๆนะท่านผู้ชมก็คือกับดักกระต่ายนะผมนี่ก็คือเราปาไว้ฝาเราจะตั้งไว้บริเวณปากรูหนอนเนาะแล้วก็เราจะลงไปแล้วก็เราจะสร้างอีกอันนึงแล้วก็ไว้ปากรูหนอนอีกอันนึงนะผมเราจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้นะจะไปฝั่งนี้เป็นเทคนิคที่สร้างง่ายๆนะครับเพราะถ้าเราใช้แบบอันอื่นมันจะกินทรัพยากรเยอะมากนะผมนี่อย่างอัลเคมีจิ้นนะผมกินทองไป1อันเลยนะแต่ถ้าเป็นกับดักกระต่ายนะผมนี่ใช้กิ่งไม้2นะแล้วก็หญ้าอีก6สร้างรอเลยแล้วกันนะผม2อันโอเคไม่เป็นไรนะผมเราอยู่ในทุ่งสวรรค์หน้านะผมเอ้ยนี่ไงท่านผู้ชมเราเจอเขตป่าเทเทเคิลแล้วนะผมมีแมงมุมด้วยดิอยู่ฝั่งนี้นี่เองนะผมนี่แม่ไปแอบอะไรตรงนั้นนะผมขอสร้างแคมป์ไฟรอก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์แบบสร้างไม่ทันนะผมจะยุ่งเอาเก็บหญ้าไปนี่นะพาร์ทนี้เดี๋ยววันที่17นะครับเราจะปิดพาร์ทกันโอ้บริเวณนี้เรามาแล้วนี่นะโอเคกินอาหารก่อนครับผมอาฮ่าเมดบอลนี่คือโอ้โหสุดยอดนะผมนี่นะผมเขตเทนเทคเกิลนะจะได้ยินเสียงแบบเสียงคำรามอะไรสักอย่างนะที่อยู่ใต้ดินนะผมแม่โคตรน่ากลัวเลยนี่ครับทักเกอร์เสียงจะเปลี่ยนไปเลยนะเพราะแต่เรายังไม่เจอเจ้าตัวเชสเตอร์เลยนะท่านผู้ชมเอ๊ะมันไปไหนเนี่ยเชสเตอร์พาร์ทนี้ปกติเราเจอเชสเตอร์แล้วนั่นเนี่ยแต่ EP นี้นี่EP นี่ไอตัวละครตัวนี้ยังไม่เจอเลยนะสำหรับเชสเตอร์นะครับโอเคตันแล้วนะครับแล้วก็ผมจะลงรูหนอนไปดีไหมเดี๋ยวขอลงรูหนอนโอ้มันจะค่ำแล้วดิเดี๋ยวลงพรุ่งนี้แล้วกันมียุงด้วยท่านผู้ชมนะผมมียุงด้วยตรงนี้ยุงนี้ถ้าเราตีนะครับจะได้เป็นลูกโป่งไอลูกโป่งนะผมรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายแบบตูดยุ่งอะนะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันคืออะไรแล้วก็ผมจะสร้างไว้อีกอันนึงโอเคเอาอะไรใส่ไฟดีดีกว่านี่ดีกว่านะแล้วก็เก็บหญ้าดีกว่าตรงนี้นะผมโอ้โหเสียงรถแห่นะผมมันมาใกล้ที่ผมพักอยู่พอดีเสียงมีโอ้โหมันจะมาทำไมเนี้ยฮะโอ้ใช่เวลาไหมเนี่ยฮะแม่ตอนนี้ก็รอกลางวันไปท่านผู้ชมเราจะไปไหนก่อนดีดูนอนเหรอจะลุยรูนอนก่อนไหมแล้วก็ไปตั้งผมว่าน่าจะมาผุดบริเวณด้านบนนี้แน่เลยนี่บริเวณนี้แน่เลยน่าจะใช่นะ
เออเราต้องลงไปมาร์กก่อนนะผมเพราะมันเปลืองช่องตั้งสองช่องนะโอเคใครรู้บอกด้วยนะผมว่าเป็นตัวม้ามีปีกนี่คืออะไรนะเป็นรูปตัวโน้ตเนี่ยครับผมนี่มันจะเป็นอะไรเหรอสเตทคราฟเหรอมันคืออะไรครับเนี่ยเป็นหนังสือหรือเปล่าอ่ะลงดูนอนไปนะผมนั่นไงนะผมมาเจอข้างบนจริงๆด้วยแล้วผมก็วางแท็บไปนี่นะผมแท็บมันจะขึ้นบนมาร์กนะจะขึ้นบนแมปนะผมเดี๋ยวผมให้ดูไอ้มันไม่เห็นนะผมต้องวางห่างๆหน่อยตรงนี้น่าจะเห็นนะผมโอเคแท็บจะขึ้นบนแมปเนาะขอเก็บค่าสติไปหน่อยนะผมเพราะว่าเราต้องลงรูนอนนะน่าจะใช้ค่าสติเยอะอยู่ขอสัก2อันได้ป่ะโอเคค่าสติเราเต็มแล้วนะท่านผู้ชมที่จริงเรามาเก็บด้านบนก็ได้นะสำหรับไอ้เจ้าตัวหญ้านะผมแต่ถ้าเราไปด้านบนเราก็จะไม่เจอเขตเทนเดอร์ขึ้นนะผมเราจะไม่เจอไบโอมใหม่โอเคผมจะมาวางบริเวณห่างๆสักตรงนี้โอเคสวยพอดีนะผมไปเลยลุยป่าเทนเดอร์ขึ้นกันดีกว่าเราจะเอาปาปิลุสไปด้วยนะผมสร้างกรงนกกันเพราะว่าเราจะไม่มาทำธุระบ่อยนะผมสำหรับไบโอมเจ้าตัวไบโอมสวามนะนี่ผมรู้จะเข้ามาทำไมนะผู้ชมอันตรายนะตรงนี้มีโอ้โหบ่อน้ำเยอะมากเลยนะนี่นะผมเห็นดินที่มีการยบยบตัวตรงนี้ไหมจะเป็นเจ้าตัวหนวดนะผมนี่นะผมเห็นไหมตีเจ็บมากนะท่านผู้ชมผมบอกเลยอย่าไปเล่นกับมันนะครับเดี๋ยวถ้าเรารู้จังหวะตีเราก็จะสู้มันได้นะผมว่ามันไม่ได้สู้ยากนะผมประมาณ2ทีนะครับแล้วก็ถอยโอ้ตรงนี้มีติดกันเลยนะ2ตัว3ตัวด้วยโอ้โหโอ้โหนี่ไงเห็นไหมแนะนำนะผมก็คือพยายามเดินแบบอย่าหยุดเลยนะเนี่ยถ้าหยุดขึ้นมามันจะปลูกมันทักทายเรานะผมผมจะเดินไปตามถนนดีกว่าถนนฝั่งนี้โอ้โหน่าจะตันนะครับมาถนนตรงนี้ดีกว่านะอุ้นน่าจะใหญ่เอาเรื่องอยู่นะผมสำหรับไอ้อุ้มนี้โอ้ลงมาอย่างนี้ผมว่าน่าจะยาวอยู่นะเพราะว่าโอ้โหนี่นะน่าจะกินพื้นที่กว้างอยู่นะโอ้โหดีนะผมไม่ไปยืนแค่บริเวณที่มันอยู่นะโอ้โหถ้างั้นซวยเลยนะผมตรงนี้มีโอ้โหผมนึกว่าเป็นแท่งบูชานะผมเป็นหมูอย่างนี้น่าจะเจอโซนในส่วนของบ้านเจ้าตัวเจ้าตัวอะไรนะตัวปลาหรือเปล่านี่ครับผมน่าจะได้ยินเสียงแล้วน่าจะสู้กันอยู่ไม่ผิดแน่นะผมนี่แต่เป็นยุงนะท่านผู้ชมผมจะเข้าไปเอานี่ครับโอ้โหหนืดด้วยดิมันหนืดนะท่านผู้ชมปึ๊บเดี๋ยวก่อนยึบโอ้โหอันตรายนะผมนี่ของฟรีนะมีในโลกนี่นะผมโอ้โหผมเจอของดีว่ะท่านผู้ชมเทนเซคเกิลสไปร์ท่านผู้ชมผมจะเอามันไม้ได้โอ้โหผมไม่น่าหยุดเลยแหมปลานะผมปลา
ข้าไปคุ้มโอ้โหขอเข้าไปกินปลาหน่อยนี่ปลาสามารถกินสดๆได้นะท่านผู้ชมเราก็เอามาปั๊บทำก่อนนี่ครับสามารถทำมือได้เลยนะแล้วก็กินแบบสดๆได้เลยนะครับสำหรับปลาผมจะเอาเทนเดอร์ขึ้นสไปซ์มายังไงดีผมต้องยังไงดีท่านผู้ชมแม่ของก็เยอะเหลือเกินนะเอาบูมเมอแรงตั้งไว้ก่อนแล้วกันแม่อยากได้ของดีอ่ะนี่ครับโอ้โหนี่เราต้องเอาอันนี้ตั้งไว้ท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวนะหยิบแบบถูกอันนะผมนี่โอเคอีกอันนึงโอ้ได้มันเป็นอันนี้ด้วยท่านผู้ชมนี่เป็นสปอร์นะผมเดี๋ยวนะปลานะผมปลาของฟรีโดนผมด้วยดิมาดิไม่ยอมแล้วฮ่าอีซี่นะท่านผู้ชมผมว่าผมต้องสร้างหมวกเจ้าตัวนี่แหละโอเคเพิ่มค่าสติซะหน่อยนะผมมาแล้วก็เห็ดเหรอแม่ของมันเยอะไปหมดเลยนะว่าผมต้องตั้งแคมป์บริเวณตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคคุกก่อนเลยแล้วก็ตั้งให้ก่อนนะครับเราจะมากินพรุ่งนี้กันนะผมเนื้อโหมีเนื้อปีใหญ่2เนื้อเล็ก2อันด้วยนะมันแม็กเท่าไหร่เลยกินได้อิ่มไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องทำงานกันต่อนะโอ้ผมว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะตัดเป็นพาร์ทหน้าดีกว่านะผมลุยเทเลขึ้นกันโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ